แต่ทั้งบ้านเราไม่มีเป็นยังไงนะฮะบ้านเราไม่ได้มีแม้แต่แต่กรุงเทพแจกดาราที่แจกกันเต็มบ้านเราไม่มีไม่ต้องกักตุนอะไรกันนักหนาผมอ๋อตอนนี้ของลุงซื้อไม่ได้มหาซื้อไม่ได้ฮะผมมีหน้าอันนึงมีอันนึงผมปรากฏว่าตากเลยตากแล้วตากอีกอ๋อใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีกนั่นแหละมันจำเป็นอ่ะอ๋อครับผมผมก็งงว่าอะไรกรุงเทพจะเดินแจกกันดาราแต่ทางบ้านเราไม่มีขายอืมครับผมครับขอบคุณครับเนี่ยต้องแก้ปัญหาเนี่ยผมเมื่อกี้ผมไปที่ไฮเปอร์สามมีขายผมไม่มีอืมครับผมครับครับขอบคุณมากครับครับช่วยแจ้งเรื่องนี้ด้วยบอกชาวบ้านกูหาซื้อกันไม่ได้ฮะครับก็คือเรื่องของแมสเนี่ยหน้ากากนะฮะตอนนี้ที่ยะลายังขาดแคลนนะครับที่ยะลายังขาดแคลนนะคุณลุงบอกเมื่อสักครู่ยังหาซื้อหน้ากากหาซื้อแมสกันยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับต้องช่วยกันนะฮะช่วยกันนําแมสนําหน้ากากนําเจลล้างมือนี่มาส่งที่ยะลาบ้างนะครับนะฮะแล้ววันนี้ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะฮะหรือว่าโควิด -19 เนี่ยได้หลายร้านในเมืองยะลานะครับก็ได้ให้ความร่วมมือในการที่จำกัดนะฮะจำกัดไม่เปิดรับลูกค้าเข้ามานั่งในร้านนะครับเพียงแค่อย่างนี้นะฮะอันนี้คือร้านระโนดนะครับร้านข้าวแกงระโนดตรงนี้เป็นร้านข้าวแกงระโนดซึ่งเป็นร้านที่เก่าแก่ของเมืองยะลาเลยก็ว่าได้นะครับก็ได้ขึ้นป้ายนะฮะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19ขายอาหารใส่ถุงและใส่กล่องงดบริการรับประทานอาหารในร้านนะครับทั้งนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าทุกท่านค่ะนะฮะร้านข้าวแกงระโนดยะลานะครับนะฮะก็เป็นร้านข้าวแกงที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนยะลานะครับใครที่มายะลาก็ต้องฝากท้องไว้ที่ร้านนี้นะฮะกับข้าวก็มีเยอะแยะนะครับนะฮะไม่ว่าจะอันนี้เป็นขนมหวานนี่ขนมหวานนะครับนะฮะแล้วก็กับข้าวข้าวแกงต่างๆมีเยอะมากมายนะครับนะฮะก็ความร่วมมือนะฮะความร่วมมือในการไม่แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19นะครับร้านข้าวแกงยะลาก็เลยไม่รับลูกค้าให้เข้ามาทานในร้านนะครับเป็นแค่ให้มารับประทานอาหารโดยการซื้อใส่กล่องแค่นั้นนะครับนะก็เป็นภาพที่ดีนะครับเป็นภาพที่ดีที่มีความร่วมมือนะครับร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆในตัวเมืองยะลานะครับอันนี้เป็นถนนอะไรนะครับถนนไอ้นี่ผังเมือง5ครับผังเมือง5นะฮะพี่เป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านอยู่ไหนอ๋อครับตรงนี้เดี๋ยวผมถามเจ้าของร้านนิดนึงครับเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงนะครับก็เป็นการป้องกันนะฮะป้องกันเชื้อโควิด-19นะครับครับสวัสดีครับคุณป้าครับครับผมตรงนี้เรามีแนวคิดยังไงทางราชการเขาขอความร่วมมือหรือว่าเราคิดของเราเองว่าคิดของเราเองค่ะครับค่ะถ้าคิดว่าของทางราชการยังไม่ได้มาเลยเดี๋ยวพวกพี่คิดกันเองเพื่อป้องกันของตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างอะค่ะอืมครับผมรู้สึกกลัวไหมครับกับโรคโควิดกลัวมากเลยค่ะฮะค่ะเพราะว่ากลัวยังไงบ้างครับกลัวอย่างก็คือกลัวแบบเหมือนกับว่าถ้าเราเอาคนลูกค้ามานั่งในร้านก็กลัวแบบว่าเพื่อนมือแล้วก็จานช้อนโต๊ะอะไรแบบนี้ค่ะเลยพี่ต้องกันไว้ก่อนอืมครับตอนนี้ก็ป้องกันไว้ก่อนค่ะครับวิธีการป้องกันเราตอนนี้มาตรการของเรานอกจากไม่ให้ลูกค้าเข้ามาในร้านเรามีอะไรบ้างครับของเราเองใช่ไหมคะครับของเราเองนี่คือใส่แมสแล้วก็เจลล้างมือแอลกอฮอล์ค่ะพอจับเงินปุ๊บเราก็ต้องล้างแอลกอฮอล์ทุกครั้งอืมครับผมนะฮะ
พอดีผมยังไม่มีอะไรนะฮะผมยังหาเจลของหาแมสของผมไม่เจอเมื่อกี้แมสอยู่ในรถเมื่อกี้ผมกำลังควรหาแมสอยู่ควานหาแมสอยู่นะฮะก็ตรงนี้พี่จะฝากถึงคนคือประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้บริโภคต่างๆว่าเราควรที่จะดูแลรักษาสุขภาพตรงนี้ยังไงบ้างค่ะก็หนึ่งคือล้างมืออันดับหนึ่งเลยนะคะล้างมือตลอดเวลาจับเงินจับของจับสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยค่ะนะแล้วก็สองก็คือใส่แมสนะแล้วก็พยายามอยู่ให้ห่างกับคนที่ว่าเรารู้จักกันพูดคุยกันให้ห่างประมาณสัก1เมตรนะคะอืมครับอันนี้ก็เราก็ห่างกัน1เมตรได้นะ1เมตรแล้วค่ะตอนนี้ครับผมครับขอบคุณมากนะครับค่ะครับผมครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมก็มาซื้อกับข้าวนะฮะมาซื้อแกงเหมือนกันนะครับนะก็เป็นมาตรการที่ดีนะฮะที่คุณป้าได้วางไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของคนในร้านและความปลอดภัยของลูกค้าทุกๆคนด้วยนะฮะที่มาอุดหนุนร้านละโนดนะฮะร้านละโนดซึ่งเป็นร้านข้าวแกงเก่าแก่ในเมืองยะลานะฮะที่ผังเมือง5เนี่ยนะครับนะตอนนี้ยะลาเท่าที่พบในวันนี้ก็คือมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด19แล้ว11คนนะครับนะฮะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาแถลงเมื่อวานนะฮะก็เราก็ต้องช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันโอเคนะครับขอบคุณมากครับ